สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณครับที่มาใช้เวลาในการฟังคำสอนครั้งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณและพี่น้องคงจะกระหายหิวอาหารฝ่ายวิญญาณดังนั้นพี่น้องจึงมารับฟังคำสอนวันนี้ขอพระเจ้าป้อนพี่น้องด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณและช่วยพี่น้องได้เติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับและขอพระเจ้าสอนพี่น้องนะครับขอบพระคุณครับและเจอกันในคำสอนครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่รักพระเยซูรับใช้พระเยซูแล้วก็อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะครับเราก็เป็นพี่น้องกันร่วมกันรับใช้นะครับผมไม่เคยถือตัวว่าเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นหัวหน้าอะไรก็คิดว่าตัวเองเป็นเพื่อนผู้รับใช้คนหนึ่งกับพี่น้องนะครับเราก็ช่วยๆกันสร้างอาณาจักรของพระเจ้าก็มีของประทานอะไรก็เอามาสนับสนุนพี่น้องดีใจที่มีโอกาสได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งคิดถึงพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่น้องอยู่เสมอเมื่อไหร่ที่คิดถึงก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีคนอย่างพี่น้องเนี่ยที่ยอมเสียสละชีวิตยอมแบกกางเขนยอมที่จะตายกับตัวเองแล้วก็รักพระเจ้าและรักคนอื่นผมรู้ว่าการเป็นผู้รับใช้หรือเป็นผู้นำในคริสตจักรเนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะว่าจะต้องปฏิเสธตัวเองเยอะมากจะต้องยอมเสียสละอะไรต่างๆนานาบางทีต้องยอมเสียสละโอกาสหรือว่าสิทธิของตนเองอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกอะว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะพาภรรยาไปด้วยแต่ข้าพเจ้าไม่ทำอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขายอมเสียสละสิทธิของเขาเพื่อที่จะให้อาณาจักรของพระเจ้าขยายออกไปนั้นผมก็อยากจะขอบคุณพี่น้องแทนพระเจ้าว่าขอบคุณที่พี่น้องตั้งใจรับใช้ในเมืองของท่านในจังหวัดของท่านแล้วก็ในคริสตจักรของท่านนะครับเช้านี้ผมอยากจะสอนพระคัมภีร์เป็น2ตอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะตอบคำถามแล้วก็มีการวางมือนะครับนั่นจะสอนเป็น2ตอนก็หวังว่าคงไม่ยาวเกินไปแต่ละตอนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูสอนเราเราเป็นสาวกเราอยากเรียนรู้เป็นนักเรียนที่ดีและเราสัญญาว่าเราจะนำสิ่งที่เราเรียนจากสวรรค์ไปปฏิบัติเราเชื่อว่าวันนี้พระองค์จะทรงตรัสกับเราพระองค์จะทรงสอนเราให้เราเข้าใจวิธีการของสวรรค์เราไม่อยากเป็นเหมือนเดิมเราอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเราอยากเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นข้าแต่พระเจ้าเรามีชีวิตเดียวในโลกนี้เราอยากจะอยู่แบบถวายพระเกียรติแด่พระองค์สูงสุดขอพระองค์เจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดของเราด้วยพระวจนะของพระองค์และด้วยฤทธานุภาพแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอสัญญาพระองค์ว่าเราจะเป็นคริสเตียนที่กลับใจง่ายๆเราจะทอมใจต่อหน้าพระองค์มีอะไรที่พระองค์ตักเตือนเราเราจะนำไปปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะไม่เป็นเด็กดื้อหัวแข็งเราจะไม่มีใจแข็งกระด้างแต่เราอยากจะยอมให้พระองค์ใช้ชีวิตของเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนครับคำสอนตอนแรกนี้ผมอยากจะพูดถึงการเป็นผู้เลี้ยงหรือเป็นผู้รับใช้ที่เป็นผู้รับใช้จอมปลอมนะครับในโลกนี้มีของจริงแล้วก็มีของปลอมมีกระเป๋าชาแนลจริงและกระเป๋าชาแนลปลอมมีนักธุรกิจที่ดีจริงๆกับมีนักธุรกิจที่ปลอมเหมือนกันในอาณาจักรแห่งฝ่ายวิญญาณนั้นก็จะมีผู้เลี้ยงแกะจริงกับผู้เลี้ยงแกะที่ปลอมที่ผมสอนเนี่ยก็เพื่อว่าหนึ่งเป็นการเตือนใจพวกเราและเราจะได้สำรวจตัวเองว่า
มีอะไรในชีวิตใหม่ที่เราอาจจะต้องปรับปรุงกลับใจและแก้ไขหรือว่าเหตุผลประการที่สองที่เราสอนเรื่องนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้วัยฝ่ายพระวิญญาณที่เราจะสามารถอ่านออกได้ว่าคนที่มาสัมพันธ์กับเรานั้นหรืออาจจะมาขอตำแหน่งในโบสถ์ของเราบอกขออยากจะเป็นผู้นำอยากจะเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมนั้นเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะจริงหรือเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมวันนี้ผมจะเน้นถึงลักษณะของผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมแล้วเราก็คงจะพยายามที่จะไม่ไปตามนั้นแต่เราจะเป็นแบบตรงข้ามและถ้าเกิดมีอะไรก็ตามที่ในชีวิตของเราปฏิบัติสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้เราจะรีบกลับใจให้เร็วที่สุดปัญหามันเป็นแบบนี้เราเป็นมนุษย์ทุกคนแม้ว่าเรารักพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยแต่เราก็ยังเป็นมนุษย์ตาดำๆที่เรายังอยู่ในเรือนดินที่มีเนื้อหนังอยู่ในตัวเนื้อหนังภาษาอังกฤษก็เรียกว่าธรรมชาติของความบาป sinful natureเรามี sinful nature อยู่ในชีวิตนะครับดังนั้นแม้ว่าเราจะจริงใจรับใช้พระเจ้าแล้วอยากจะทำงานให้พระเจ้าแต่เราอาจจะมีจุดอ่อนบางเรื่องในชีวิตที่เราไม่เห็นตัวเองและพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นกระจกส่องตัวเราว่ามีอะไรไหมที่เนื้อหนังของเรามันยังทำงานอยู่ทำให้การเป็นผู้เลี้ยงของเรานั้นไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า 100% เพราะว่าเรายังมีความปนอยู่ระหว่างของจริงกับของปลอมอยู่ในตัวของเราผมอยากจะเห็นผู้นำชาวไทยชาวลาวในยุคนี้เป็นพระเจ้าสร้างกองทัพขึ้นมาที่จะมีผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงมากขึ้นมากขึ้นในสังคมในคริสตจักรต่างๆนะครับลักษณะของผู้เลี้ยงจอมปลอมประการที่1อยู่ในหนังสือแมทธิวบทที่20ข้อ7แมทธิวบทที่20ข้อ7พวกเขาตอบเจ้าของบ้านว่าเพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้าเจ้าของบ้านบอกพวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดและท่านจะได้รับค่าจ้างตามสมควรผมอยากจะเน้นคำว่าค่าจ้างหมายความว่ายังไงครับผู้รับใช้พระเจ้าจอมปลอมนั้นจุดประสงค์ใหญ่ของเขาลักษณะหนึ่งของคนรับใช้จอมปลอมก็คือว่าตัวที่กระตุ้นให้เขารับใช้คือเงินถ้าเขาได้เงินเขาก็รับใช้แต่ถ้าเขาไม่ได้เงินเขาก็ไม่อยากรับใช้แรงจูงใจของเขาคือเงินทองอย่าเข้าใจผิดนะครับพระเจ้าไม่เคยคิดอยากให้เราจนพระเจ้าไม่อยากให้เราอดอยากพระเจ้าอยากให้เรามีเงินมีทองมั่งมีสีสุขมีเหลือเฟือเหลือใช้แต่ขณะเดียวกันพระเจ้าไม่อยากให้เรารักเงินรักสิ่งของและพระเจ้าไม่อยากให้เรามีท่าทีว่าเรารับใช้พระเจ้าเพราะเห็นแก่เงินผมเนี่ยจะต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าผมรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรอะไรคือแรงจูงใจของผมเงินหรือเปล่าผมยอมรับว่าผมภูมิใจอาจารย์ดามากเลยนะครับเราสองคนในความคิดค่อนข้างตรงกันเมื่อประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เชื่อใหม่ชาวไต้หวันคนหนึ่งในโบสถ์ซึ่งมาเชื่อได้ไม่กี่เดือนเขาตอนที่มาเชื่อนี่เขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วในที่สุดพระเจ้าก็เอาเขาไปเราก็อธิษฐานแต่ก็เป็นเวลาสิ้นสุดของเขาเขาก็เสียชีวิตพอเขาเสียชีวิตเสร็จเราก็ไปทำพิธีไว้อะไรศพให้เขาเราไปเยี่ยมเขาที่บ้านผมกับจันดาไปเยี่ยมเขาเป็นประจำแล้วก็ไปอธิษฐานเผื่อเป็นผู้เชื่อใหม่เอี่ยมเลยเชื่อยังไม่ถึงปีไม่กี่เดือนแต่เชื่อจริงๆแล้วพองานศพเสร็จเขาก็มายื่นซองให้อาจารย์ดาในซองนั้นมีเงิน 2,000 เหรียญเป็นเงินสดไม่ได้เป็นเช็คนะครับเป็นเงินสดหมายความว่าเราจะไปทำอะไรก็ไม่มีใครรู้เพราะถ้าเป็นเช็คเนี่ยเขาตรวจได้ว่ามันไปเข้าที่ไหนอาจารย์ดาเปิดซองมาบอกว่าเราจะคืนเขา
พราะเราไม่ได้ทำงานศพนี้เพื่อเงินผมก็บอกเห็นด้วยเราไม่ควรไปรับเงินเขาเขาลำบากสามีเพิ่งเสียชีวิตเราควรจะคืนเงินเขาเพราะเราไม่ต้องการเงินจากเขาเราอยากจะให้เขามาโบสถ์เราอยากให้ลูกหลานเขามาโบสถ์เราอยากให้เขาเติบโตฝ่ายวิญญาณอาจารย์ดาก็เลยเมื่อวันศุกร์ก่อนผมบินมาก็เอาเงินไปคืนซองไปคืนให้เขาเขาตกใจบอกเอ้าทำไมมาคืนอาจารย์ดาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ดูถูกว่าไม่อยากรับเงินคุณนะแต่ว่ารับไม่ได้จริงๆแล้วอาจารย์ดาก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของคุณเนี่ยให้อะไรและเขาก็บอกว่าจุดประสงค์คือยังไงก็ได้อาจารย์เอาไปก็ได้หรือให้โบสถ์ก็ได้เขาไม่รู้เขาเป็นผู้เชื่อใหม่เอี่ยมเขาไม่รู้เรื่องการถวายทรัพย์มากเท่าไหร่อาจารย์ดาบอกเอาอย่างนี้ละกันคุณไปใส่ซองถุงถวายที่โบสถ์เองฉันไม่เกี่ยวเพราะว่าอาจารย์ดาอยากเขารู้ว่าเงินนั้นเข้าโบสถ์แน่ๆไม่ได้มาผ่านกระเป๋าเราเราไม่มีการยักยอกเงินในโบสถ์เราไม่มีการใช้เล่ห์กระเท่มาทำขายของในโบสถ์เคยมีคนชวนผมมาทำขายตรงในโบสถ์บอกโอ้โหอาจารย์จะรวยมากเลยนะเพราะลูกแกะเป็นร้อยอ่ะใครๆก็ต้องมาอยู่ใต้อาจารย์หมอเพราะเขาเกรงใจผมบอก no way ไม่มีทางเพราะว่าถ้าผมใช้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณให้คนมาทำรายได้กับผมผมเริ่มสงสัยตัวเองแล้วว่าที่ผมทำโบสถ์นี้จุดประสงค์คือวิญญาณของคนหรือเพราะเงินผมจะไม่ยอมให้การรักเงินเข้ามาในชีวิตของผมเด็ดขาดในฐานะเป็นผู้เลี้ยงอเมนไหมครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับอย่าโดนมารซาตานหลอกบางทีเราเริ่มต้นดีๆนะครับหลายคนเป็นสบอดีๆไปมาเริ่มรักเงินแล้วก็เลยเข้าไปในทางที่พยายามหลอกสมาชิกพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมที่จะเอาเงินเข้าโบสถ์แล้วก็เริ่มสอนที่มันจางลงจางลงได้ lose the message จางลงจางลงเพื่อจะได้เอาคนรวยเข้ามาในโบสถ์ไม่กล้าสอนหนักๆเพื่อจะเอาเงินเข้ามาในโบสถ์ไม่มีทางเด็ดขาดถ้าเป็นผู้เลี้ยงที่แท้จริงจะไม่มีการประนีประนอมเรื่องคำสอนจะไม่มีการประนีประนอมหลักการของพระเจ้าเพื่อเอาเงินเข้าคริสตจักรผมเชื่อว่าพระเจ้าเลี้ยงดูคริสตจักรได้เราไม่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์ที่จะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเอเมนไหมครับหรือเข้ามาในโบสถ์นะครับนั่นคือผู้เลี้ยงจอมปลอมผู้เลี้ยงที่เห็นแก่เงินอีสีเคียวบทที่34ข้อ2และข้อ3บอกว่าอีสีเคียวบทที่34ข้อ2หรือข้อ3บอกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงพยากรณ์กล่าวโทษบรรดาผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลพระเจ้าไม่พอใจมากผู้เลี้ยงแกะเหล่านี้เป็นผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมจงพยากรณ์และกล่าวแก่เขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าตรัสแก่ผู้เลี้ยงแกะดังนี้ว่าวิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลผู้เลี้ยงตัวเองผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะไม่ใช่หรือเจ้ารับประทานไขมันเจ้าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะเจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆแต่เจ้าได้หาได้เลี้ยงแกะใหม่ผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงผมจะอ่านข้อนี้เราจะกลับมาข้อนี้บางครั้งซ้ำอีกนะครับประการที่หนึ่งที่เราเห็นในนี้ก็คือว่าผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมเนี่ยหัวใจของเขาคือเขาทำเพื่อความสะดวกสบายและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองหัวใจเขาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อลูกแกะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของลูกแกะแต่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเขาสนใจว่าตัวเองจะดังแค่ไหนมีชื่อเสียงมากแค่ไหนได้รับผลประโยชน์มากแค่ไหนจะมีคนมานับหน้าถือตามากแค่ไหนเขาก็ใช้แกะเป็นเครื่องมือของเขาที่จะพาเขาให้สูงขึ้นสูงขึ้นในวงการดังขึ้นดังขึ้นแต่หัวใจเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าความเป็นอยู่ความเติบโตฝ่ายวิญญาณของลูกแกะเป็นอย่างไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อชื่อเสียงของฉันเองเพื่อตัวเองถ้าพี่น้องสังเกตดีๆผมไม่ค่อยเน้นคำว่าคริสตจักรนิวโฮปเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่อยากจะสร้างชื่อเสียงผมไม่ได้มาตั้งนิวโฮป
ผมอยากให้คนมารู้จักพระเยซูผมอยากเห็นคนรักพระเยซูผมอยากเห็นคนเติบโตเกิดผลและพระเยซูพอใจเขาจุดศูนย์กลางในการรับใช้ไม่ใช่ตัวผมแต่คือพระเจ้าและลูกแกะของพระเจ้าเราต้องรักษาใจเราจริงๆนะครับว่าเรารับใช้เพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์หรือทำให้ตัวเองดีขึ้นหรือเปล่านะครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนั้นจะแสวงหาความสำเร็จและความสะดวกสบายของตัวเองมาก่อนไม่ยอมเสียสละเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์โจกับเบ็กกี้ถึง องค์การหนึ่งในโลกซึ่งดังมากสมาชิกเยอะมากแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางตอนนี้เริ่มอยากดังขึ้นดังขึ้นก็เริ่มเปลี่ยนทุกทิศทางแล้วก็เริ่มเอาคำสอนที่มันเจือจางเข้ามาว่าไม่เป็นไรนะเราไปบาร์ไปไนท์คลับไปกินเหล้าได้ไปถ่ายรูปในไนท์คลับเราทำอย่างงู้นทำงี้ผมฟังแล้วผมเนี่ยใจละสลายเลยบอกว่าคุณเนี่ยพระเจ้าไว้ใจให้ดูแลลูกแกะแต่คุณพาลูกแกะไปในทางที่ผิดอ่ะมันไม่ถูกต้องเวลาผมดูแลลูกแกะนะผมจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าผมยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูเนี่ยพระองค์จะคิดยังไงกับผมแล้วลูกแกะตาดำๆที่มาอยู่ใต้ผมเนี่ยผมพาเขาไปไหนผมทำอะไรกับเขาผมพาเขาไปลงเหวหรือเปล่าหรือผมพาเขาสูงขึ้นไปผมทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าผมต้องสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาและรักษาใจของผมอยู่ตลอดเวลาว่าผมรับใช้เป็นสบเพื่ออะไรนะครับนั่นคือประการที่สองอีกประการหนึ่งในหนังสือเยเรมีบทที่46ข้อ21 Jeremiah chapter 46 verse 21ทหารรับจ้างที่อยู่ท่ามกลางเธอก็เหมือนลูกวัวที่ได้ขุนไว้ให้อ้วนด้วยเขาทั้งหลายหันกลับและหนีไปด้วยกันเขาทั้งหลายไม่ยอมยืนหยัดเพราะวันแห่งหายนะของเขาได้มาเหมือไม่ได้มาเหนือเขาทั้งหลายและเป็นเวลาแห่งการลงโทษเขาโอ้โหผมไม่อยากพระเจ้าลงโทษผมเลยผมพูดตรงๆผมไม่อยากตายเร็วเกิดอุบัติเหตุมีปัญหาเพราะว่าพระเจ้าฝากลูกแกะไว้ในชีวิตเป็นร้อยๆคนแต่ว่าผมเป็นเหมือนกับทหารรับจ้างทหารรับจ้างเป็นไงครับถ้ามีเรื่องเดือดร้อนฉันหนีก่อนฉันเอาตัวรอดก่อนฉันหนีก่อนผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมนั้นถ้าได้ผลประโยชน์ถ้าดีก็อยู่ด้วยแต่เมื่อไหร่ที่ปัญหาเข้ามาความยากลำบากเข้ามาผู้เลี้ยงจอมปลอมก็จะหนีเลยฉันไม่ขอร่วมทุกข์กับเธอฉันได้เงินฉันก็พอใจแล้วนี่มันเป็นอาชีพของฉันฉันรับใช้ก็เพื่อเงินเดือนแต่เมื่อไหร่ยากลำบากฉันขอหนีไปที่อื่นพี่น้องครับผมบอกพี่น้องที่นิวโฮปอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงผมก็จะอยู่กับคุณยกเว้นพระเจ้าส่งผมไปที่อื่นสมมติว่าพระเจ้าบอกว่าย้ายไปอยู่เยอรมันพระเจ้าสั่งผมก็ต้องไปแต่ว่าไปไม่ใช่ว่าเพราะผมต้องการทิ้งถ้าเกิดความยากลำบากที่ประเทศอเมริกาแต่ไปเพราะพระเจ้าสั่งผมแต่ถ้ามิฉะนั้นนะครับผมจะไม่ทิ้งลูกแกะไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนเพราะว่าผมอยากเป็นผู้รับใช้ที่อยู่กับแกะของพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ไม่ทิ้งลูกแกะไม่ว่าเสือสิงโตมาจะขึ้นหรือจะลงจะมีพายุพัดเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งลูกแกะที่เราดูแลนั้นนะครับสมมติว่ามีคริสตจักรในอเมริกามีสมาชิก 3,000 คนมาเสนอเงินเดือนให้ผมมากกว่าที่นิวโฮปผมไม่ได้รับเงินเดือนตอนนี้นะครับแต่ผมพูดเล่นๆมีโบสถ์มาเสนอเงินเดือนให้ผม3เท่ามากกว่าอยู่นิวโฮปมาอยู่นี่สิสมาชิกต้อง 3,000 ผมจะบอกให้ถ้าพระเจ้าเรียกผมอยู่นิวโฮปเงินก็ซื้อผมไม่ได้เพราะว่านั่นคือฝูงแกะที่ผมดูแลเอเมนไหมครับเราไม่ทิ้งกันและกันเราจะอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะยากลำบากไงเราก็ต้องอยู่ไปด้วยกันอีกประการหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่ผมอยากจะพูดนะครับในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ28ผมอยากจะเน้นเรื่องนี้มากๆเลยนะครับ
พราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีและจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองผู้ที่แต่งตั้งเราเป็นผู้เลี้ยงแกะนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าถูกแต่งตั้งข้าพเจ้าถูกเรียกโดยพระวิญญาณนั่นเป็นสิ่งซึ่งในภาพของฝ่ายวิญญาณแต่ในภาพของฝ่ายมนุษย์ในโลกนี้คือฝ่ายธรรมชาติหรือฝ่ายกายภาพนั้นพี่น้องสังเกตไหมว่าพระเจ้าเปรียบเทียบคริสตจักรเป็นครอบครัวเป็นกองทัพเป็นประเทศ Holy Nation เป็นประเทศที่บริสุทธิ์ภาพเหล่านี้ให้เห็นว่าอะไรครับอยากจะถามสามีในห้องนี้ว่าไม่ใช่สามีภรรยาอยากจะถามภรรยาในห้องนี้ว่าถ้าสามีของท่านบอกว่าฉันไม่ต้องมีผู้หญิงคนเดียวฉันมี5บ้านได้ท่านยอมไหมครับโอ้โหดังมากเลยไม่ยอมใช่ไหมครับหรือภรรยาก็เหมือนถ้าสามีก็เหมือนกันถ้าภรรยาบอกว่าฉันมี5บ้านฉันมีสามี5คนยอมไหมครับคงไม่ยอมเหมือนกันจริงไหมครับการเป็นบ้านเนี่ยคือหมายความว่ามีการผูกพันตัว commitmentหรือเป็นกองทัพการเป็นกองทัพก็คือมีอะไรครับมีหัวหน้ากองทัพมีในพลในพันในจ่าในร้อยแล้วก็กองทัพก็บุกไปด้วยกันไปทำสงครามชนะด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนภาพของกองทัพไม่เขาว่ายังไงหมายความว่าในชีวิตจริงๆในโลกใบนี้นั้นพระเจ้าเรียกเราให้อยู่ในบ้านหนึ่งในบ้านนั้นก็มีพ่อแม่และลูกๆ ก็ถูกสอนถูกฝึกและออกไปทำงานร่วมกันที่จะเอาชาวบ้านรอบๆข้างนะมาเชื่อพระเจ้ากับเราเป็นภาพของการทำงานผูกพันตัวคอมมิตเมนต์และเป็นภาพของการที่เชื่อฟังพ่อแม่ในบ้านเหมือนกันพระเจ้าในโลกนี้มีกองทัพในกองทัพพระเจ้าก็ตั้งคนบางคนไว้เป็นนายพลนายพันนายร้อยนายหมู่นายจ่าดังนั้นแม้ว่าพระคัมภีร์จะบอกว่าเราถูกแต่งตั้งโดยพระวิญญาณแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆนั้นพระเจ้าใช้มนุษย์มาแต่งตั้งเราเห็นภาพไหมครับอย่างในโบสถ์ผมเนี่ยเมื่อเช้าผมยังคุยกับอาจารย์ดาเลยมีพี่น้องคนหนึ่งอยู่ดีๆไปบอกชาวบ้านนอกโบสถ์ผมว่าฉันขอแต่งตั้งตัวเองดูแลพวกเธออาจารย์ดาที่ขาอ่อนเลยตกใจไม่มาปรึกษาผมอ่ะเขาแต่งตั้งตัวเองแต่ตามมารยาทเพราะว่าคนเหล่านั้นที่อยู่นอกเมืองต้องเขาเป็นลูกแกะที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมดังนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปดูแลคนเหล่านั้นเขาต้องขออนุญาตผมก่อนตามขั้นตอนแห่งมารยาทของกองทัพในพลต้องรู้ว่าใครดูแลใครใครเป็นหัวหน้ากองไหนไม่ใช่อยู่ดีไปแต่งตั้งกันตัวเองไม่ได้การให้บั้งให้ตำแหน่งมันต้องมาจากหัวหน้าจริงไหมครับเห็นภาพไหมนี่ผมไม่ได้บอกว่าเล่นการเมืองนะอย่าเข้าใจผิดไม่ได้เล่นการเมืองแต่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทำงานในใจของนายพลให้แต่งตั้งนายพันนายพันไปแต่งตั้งนายร้อยเคยได้ยินคริสเตียนพูดอย่างนี้ไหมผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมจะเป็นแบบนี้เคยได้ยินไหมครับถ้าผมพูดนี้แล้วบางคนฟังใน YouTube แล้วโกรธผมนะผมก็ขออภัยที่ผมพูดตรงๆและทำให้โกรธผมเคยได้ยินคนพูดอย่างนี้เยอะมากโอ้ยฉันน่ะอยู่ใต้พระเจ้าฉันน่ะไม่ตามมนุษย์หรอกเคยได้ยินไหมครับ
เยอะมากฉันน่ะตามพระเจ้าฉันไม่ตามมนุษย์คนที่พูดอย่างนั้นไม่เข้าใจพระคัมภีร์ยังไงยังไงพระเจ้าก็แต่งตั้งมนุษย์ให้มานำเราคริสเตียนที่ลอยไปลอยมาอยู่ตามใจตัวเองวันนี้ก็กระโดดเข้าโบสถ์นี้อีกวันก็กระโดดเข้าโบสถ์นั้นพระคัมภีร์บอกว่าไงต้นไม้ไม่มีวันเติบโตจนกระทั่งยังรากลงไปแสดงว่ามันต้องรู้นะเราอยู่ดินที่ไหนใครเป็นหัวหน้าเราที่นั่นเราต้องให้การ we have accountability มีการให้การว่าฉันไปทำอย่างนี้มาตักเตือนได้สอนได้ไม่ใช่ลอยไปลอยมานี่ผมเพิ่งได้ยินข่าวมาจากเมืองหนึ่งมีคนมาพูดกับสบ.บอกว่าฉันน่ะไม่ตามใครหรอกหมอวรุณฉันก็ไม่ตามฉันก็ไม่ตามเธอด้วยแต่ฉันจะอยู่โบสถ์เนี้ยและถ้าฉันเมื่อไหร่รู้สึกอารมณ์ไม่ดีฉันก็จะไปอีกกลุ่มนึงแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาไปทั้งเมืองเนี่ยไปตั้งกี่โบสถ์ก็ไม่รู้ผมฟังแล้วผมบอกสบ.บอกว่าไปเรียกเขามาคุยเลยบอกว่าคุณต้องตัดสินใจถ้าคุณไม่ตัดสินใจคุณไม่สามารถเป็นผู้นำในโบสถ์นี้และดีที่สุดผมว่าคุณออกดีกว่าคุณไปอยู่โบสถ์อื่นเพราะคุณจะสร้างปัญหาในกองทัพของฉันคุณจะพาคนมาทำอย่างเงี้ยลอยไปลอยมาพี่น้องครับผมพูดตรงๆเลยนะครับนี่ผมตัวเองนะถ้าใครไม่มาตามผมไม่โกรธแล้วก็ไม่ง้อแล้วก็ไม่ต้องตามผมก็ได้เห็นภาพไหมครับแต่คุณต้องไปหาใครสักคนหนึ่งที่จะสอนคุณและสอนหลักการของพระเจ้าและตามเขาอย่าเป็นคริสเตียนลอยบอกฉันตามพระเจ้าคนเดียวมันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีหัวหน้ากองทัพต้องมีหัวหน้าพระเจ้าถึงมีศิษยาบาลอาจารย์อะไรต่างๆเป็นหัวหน้าถ้าใครบอกว่าฉันตามพระเจ้าผู้เดียวไม่ตามมนุษย์นั้นผิดพระคัมภีร์เราต้องยังตามมนุษย์อยู่เพราะพระเจ้าแต่งตั้งมนุษย์ให้เป็นผู้เลี้ยงแกะเราเป็นผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะเราก็ต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าและสิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นก็ให้มากับอีกคนหนึ่งที่อยู่เหนือเราถ้าเราจะมีสิทธิอำนาจไปดูแลคนอื่นแต่เราเย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมตามใครทั้งนั้นคอยดูนะครับผมว่าจะเจอดีพระเจ้าจะต้องเอาเรื่องเพราะว่าเขาทำตัวเหมือนมารซาตานคือกบฏทำตามใจตัวเองได้หมดไม่มีใครเตือนเขาได้พี่น้องครับผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมจะไม่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของใครทั้งนั้นตักเตือนก็ไม่ได้ทำตามใจตัวเองเย่อหยิ่งจองหองผมพูดตรงๆนะโกรธก็โกรธถ้าคนมาฟัง YouTube แล้วฟังผมแล้วบอกโอ้โหคุณหมอนี่ดุจังเลยพูดแบบไม่มีไว้หน้าใครผมไม่ไว้หน้าครับเพราะผมเบื่อเหลือเกินที่เห็นคริสเตียนเป็นเด็กทารกแล้วไม่ยอมเติบโตกันสักทีนึงทำอะไรตามใจบ้าๆบอๆกันโตกันสักทีนึงทำตามหลักการในพระคัมภีร์เอเมนไหมครับไม่ต้องมาตามผมก็ได้นะครับไม่ต้องตามผมไปตามคนอื่นก็ได้ไม่ว่าอะไรหมอวรุณไม่ดีพอก็ไปตามคนอื่นคำสอนผมท่านไม่ชอบก็ไปตามคนอื่นผมสอนนี้สอนหลักการไม่ใช่เพื่อมาดึงท่านมาตามผมไม่ต้องตามผมพูดตรงๆเลยนะครับนี่ผมพูดกับคนใน YouTube อยู่กับคนที่ฟังในอินเทอร์เน็ตนะครับอีกประการหนึ่งผู้เลี้ยงแกะที่เป็นผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมนั้นพระคัมภีร์เมื่อกี้เราอ่านในหนังสืออีสีเคียวบทที่34ข้อ3บอกว่าเจ้ารับประทานไขมันเจ้าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะอีสีเคียว34ข้อ3เจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆเจ้าหาได้เลี้ยงแกะใหม่อีกประการหนึ่งก็คือว่าผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมนั้นจะใช้ลูกแกะเป็นเครื่องมือทำมาหากินสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองและยังไม่พอไม่หาอาหารให้ลูกแกะไม่เลี้ยงดูลูกแกะวันหนึ่งก็อาจจะเตรียมพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งมาเทศสัก15นาทีถวายทรัพย์กลับไปนอนที่บ้านผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงต้องเตรียมอาหารไม่ใช่มาถึงถวายทรัพย์ให้ฉันมาที่บ้านฉันช่วยมากวาดบ้านหน่อยช่วยขับรถพาฉันไปเที่ยวหน่อยช่วยมากิ้วกระเป๋าหน่อยเนี่ยพวกเธอเป็นลูกแกะต้องรับใช้ผู้เลี้ยงไม่ใช่นะครับผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงแน่นอนลูกแกะก็ควรจะช่วยเหลือผู้นำเพราะว่าเขามีภาระเยอะแต่ว่าผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงต้องมีหัวใจแบบฉันจะทำอาหารอะไรให้มันดียอดเยี่ยมที่สุดอร่อยที่สุด
เลี้ยงดูให้ลูกแกะเติบโตไปเยี่ยมเยียนไปอธิษฐานเผื่อไปดูแลเป็นห่วงเป็นใยอยากเห็นลูกแกะเติบโตในทางของพระเจ้าผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองเอเมนไหมครับอาจารย์ดาบอกว่าฟังคำสอนเธอไม่ทันผลิตเร็วมากจนฟังไม่ทันทำไมล่ะครับผมถึงผลิตเร็วมากเพราะผมดูแล้วพระคัมภีร์เนี่ยคำสอนเยอะมากและถ้าผมอยู่ในโลกอีก60ปีอีก60ปี120นะครับผมถ้าปีหนึ่งผมเทศได้52ครั้งก็ได้เท่าไหร่อ่ะอีกพันกว่าคำสอนมันสอนไม่จบอ่ะมันเยอะมากอ่ะผมก็เลยใจเนี่ยร้อนรนจะทำคำสอนนั้นมันเยอะที่สุดทิ้งไว้สำหรับคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวรุ่นหลังที่เขาจะสามารถมีไลบรารีหรือมีอะไรนะไลบรารีนี่ภาษาไทยห้องสมุดขอโทษคิดคำพูดไม่ออกมีห้องสมุดที่คนจะเข้าไปศึกษาเรื่องต่างๆเรื่องครอบครัวเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการรับใช้เรื่องการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณเรื่องอะไรต่างๆเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณการรักษาโรควันนี้เรามีผู้นำซึ่งเป็นหัวหน้าห้องการรักษาโรคมาจากอเมริกานะครับเดี๋ยวคืนนี้เขาจะหนุนใจพี่น้องนะครับเราอยากเห็นคนเก่งในเรื่องต่างๆฝึกกองทัพของพระเจ้าเราจะฝึกกองทัพของพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราไม่มีคำสอนมันต้องมีคำสอนมีพระวิญญาณจริงไหมครับผมเนี่ยเร่งทำเพราะผมอยากจะทิ้งไว้ให้แก่คนไทยให้มากที่สุดอยากจะเลี้ยงลูกแกะด้วยคำสอนดีๆอยากเห็นคนไทยเติบโตกันสักทีหนึ่งเป็นคริสเตียนเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์กันสักทีหนึ่งเอเมนไหมครับนะครับผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมไม่ค่อยเตรียมคำสอนอยู่ไปเรื่อยๆแค่รับเงินเดือนปลายเดือนสบายๆก็จบแล้วแต่ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงจะขมักเขม้นหาอาหารมาให้ลูกแกะกินเยเรมีบทที่23ข้อ1บอกว่าพระเยโฮวาตรัสว่าวิบัติจงมีแก่ผู้เลี้ยงแกะผู้ทำลายและกระจายแกะของลานหญ้าของเราพี่น้องครับผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมจะเป็นแบบนี้คือเขาเห็นแก่ตัวเองแล้วเขาไม่สนใจความเป็นอยู่หรือสภาพฝ่ายวิญญาณของลูกแกะในเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็จะทำลายลูกแกะอาจจะพูดจารุนแรงหรือว่าไม่หนุนใจหรือว่าอาจจะใช้ลูกแกะเป็นเครื่องมือเช่นอาจจะบอกว่าโอ้นี่เธอลูกแกะตอนนี้อาจารย์ขาดเงินอยู่ 300,000 บาทไปใช้มากเกินไปดันไปซื้อรถราคาแพงขอยืมเงินหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะใช้ให้ปีหน้าปรากฏว่ายืมไปเสร็จปีหน้าก็ไม่จ่ายรอฉันเป็นผู้เลี้ยงแกะนะฉันยากจนลูกแกะก็เจ็บช้ำระกำใจเพราะว่าเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเอามาให้สบใช้ไม่เหลือแล้วหวังว่าสบจะรักษาคำพูดแต่ไม่มาใช้ลูกแกะก็บาดเจ็บถูกกดขี่ข่มเหงถูกใช้อำนาจบอกว่านี่ต้องฟังผู้นำต้องมาช่วยกวาดบ้านให้ฉันต้องมาทำไอ้นี่ให้ฉันในที่สุดลูกแกะก็หลงหายทิ้งพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็ออกจากโบสถ์ไปแล้วก็กลับไปในโลกนี้ไปทำบาปเหมือนเดิมเพราะผู้เลี้ยงแกะนั้นทำให้ลูกแกะบาดเจ็บเพราะความเป็นเนื้อหนังและเห็นแก่ตัวและมีแนวความคิดที่ผิดว่าฉันเป็นถึงผู้นำนี่ความคิดของคนไทยเป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราไปที่สถานศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีผู้นำนั่งอยู่ทุกคนก็คลานเข้ามาแล้วมาขออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรับใช้เอาข้าวมาให้กินอะไรเงี้ยคือภาพของสบบางครั้งก็คิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นนะทุกคนต้องมารับใช้ฉันแล้วก็กดขี่ข่มเหงเอาเปรียบเอารัดเอาเงินมาสิฉันได้รวยเร็วๆปรากฏว่าลูกแกะก็เลยบาดเจ็บหลงหายกันเป็นตับๆ
คนเข้ามา5คนก็ออกไปอีก5คนคนเข้ามา5คนก็ออกไป5คนคือลูกแกะไม่มีใครอยู่เลยพอสัก 2-3 ปีก็ออกไปอีก 2-3 ปีเข้ามาอีก5คนก็ออกไปอีกเพราะว่าผู้เลี้ยงแกะเหล่านั้นไม่ได้ทำตามแบบพระเยซูไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่พระเจ้าพอพระทัยไม่เคยแสดงความเมตตากับลูกแกะเวลาลูกแกะเดือดร้อนก็ทุละไม่ใช่ปฏิบัติต่อลูกแกะด้วยความใช้สิทธิอำนาจแบบไม่รักไม่สนใจลูกแกะพูดจารุนแรงบีบบังคับอย่างนี้เป็นต้นทำให้ลูกแกะนั้นกระจัดกระจายและหลงหายเวลาลูกแกะกระจัดกระจายไปก็ไม่ไปตามกลับมาไม่อธิษฐานเผื่อเขานะครับในหนังสืออีซีเคียวบทที่34ข้อ4ได้พูดถึงผู้เลี้ยงแกะที่ไม่สนใจสภาวะของลูกแกะบอกว่าตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกำลังเห็นไหมครับลูกแกะที่อ่อนเพลียก็ไม่ไปตามไม่ไปเสริมกำลังไปอธิษฐานเผื่อเขาตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษาตัวที่กระดูกหักเจ้าก็ไม่ได้พันผ้าตัวที่ถูกขับไล่ออกไปเจ้าก็ไม่ได้ไปตามกลับมาตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่ได้เสาะหาและเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับแหมนี่พระคัมภีร์พูดเสร็จเลยนะผมไม่ต้องอธิบายแล้วเนี่ยและด้วยการข่มขีเบียดเบียนนี่คือลูกแกะผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมคือเวลาลูกแกะเดือดร้อนก็ไปช่วยเวลาลูกแกะมีบาดแผลพี่น้องครับผมพูดตรงๆนะครับหลายคนเขาบอกว่าทำไมคุณหมอวรุณถึงชอบวางมือแหมอยากดังหรือไงคนมาล้มมากระตุกกระตุกชักดิ้นชักงออะไรกันก็ไม่รู้ผมจะบอกหัวใจของผมให้ฟังจริงๆนะผมนั่งเครื่องบินมาเนี่ย16ชั่วโมงบนเครื่องบินและยังที่2ชั่วโมงที่โตเกียวนั่งรอผมเห็นภาพเลยเพราะผมเนี่ยต้องวางมือคนเป็นพันวางมือ2ชั่วโมงเหนื่อยมากและเนื้อหนังผมมันก็ร้องออกมานี่สารภาพจะเรียกว่าบาปก็ไม่รู้นะแต่สารภาพเนื้อหนังผมเนี่ยมันร้องออกมาบอกว่าเจ้ามาทำไมมันเหนื่อยเขาไม่ต้องการเจ้าแล้วสบอที่นี่เดี๋ยวนี้เก่งหมดแล้วเขาไม่ต้องคุณหมอวรุณไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวนี้อาจารย์โบสถ์นั้นโบสถ์นี้เดี๋ยวนี้เก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะที่อีสานก็มีสบเก่งๆเยอะแยะภาคกลางจะมาทำไมเหนื่อยนั่งเครื่องบินมานะครับแต่นั่งบนเครื่องบินเนี่ยนั่งเตรียมคำสอนตลอดเลยนั่งเขียนคำสอนเพราะว่าอยากเลี้ยงดูแล้วพอคิดถึงภาพตัวเองวางมือเนี่ยโอ้โหแค่คิดนะครับมันก็หมดแรงแล้วอ่ะเหนื่อยมากเมื่อวานนี้ผมกลับไปพักที่บ้านอยู่กับคุณพ่อผมสลบทั้งวันเลยครับตื่นนอนเช้าขึ้นมาพอจะมานั่งอ่านคำสอนก็หลับต่อมานั่งคุยกับคุณพ่อในห้องคุณพ่อนั่งอยู่ผมก็สลบไปเลยไป 2-3 ชั่วโมงคุยกับคุณพ่อไม่จบแล้วเพราะตัวเองไปแล้วเพราะมันเหนื่อยมากไปที่เชียงรายครั้งนี้แต่ผมบอกตรงๆนะผมยังบอกกับอาจารย์หลายคนที่ตอนมาส่งผมที่สนามบินบอกพอมาวางมือเข้าจริงๆนะครับโอ้ยสงสารลูกแกะอยากกลับไปเชียงรายอีกไปที่ไหนก็อยากกลับไปที่นั่นอีกเพราะสงสารชาวเขาที่นั่นสงสารคนที่ถูกมารเบียดเบียนที่เจ็บป่วยอ่อนแอสงสารวัยรุ่นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าใจผมวางสัก5นาทีผมก็ไม่ว่าอะไรให้ผมวางอีกรอบนึงผมก็จะขอความกรุณาอย่าออกมา2รอบนะครับตอนนี้มันก็ไม่ไหวแล้วนะครับนักเทศส่วนใหญ่เนี่ยเขาวางมือเขาก็วางเป็นกลุ่มไปเลยหรือก็วางแค่สบอแต่ที่เหลือเขาก็บอกว่าคุณก็ไปรับจากสบอเองทำไมผมถึงวางมือทุกคนก็เพราะอย่างนี้ล่ะเพราะอยากไม่ใช่เพราะอยากดังอยากจะวางมือคนเพราะสงสารอยากเห็นลูกแกะแข็งแรงอยากเห็นลูกแกะเติบโตหลุดออกจากความเจ็บป่วยคำสาปแช่งเพราะหัวใจผู้เลี้ยงรักลูกแกะของพระเจ้าแต่เนื้อหนังมันก็ยังมีอยู่ว่าไปทำไมเหนื่อยก็เหนื่อยเห็นไหมครับพี่น้องครับผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมนั้นจะทำไม่ดีต่อลูกแกะไม่ได้สนใจว่าลูกแกะบาดเจ็บไหมลูกแกะหลงหายก็ไม่เสาะหากลับมาเขาไม่อยากที่จะ
สละเสียสละเวลาเงินทองและกำลังของเขาเขาพยายามภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bare minimum serve to the bare minimum ก็คือว่ารับใช้ให้น้อยที่สุดเวลาฉันจบแล้วนะอย่ามากวนฉันฉันทำงาน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นปิดโทรศัพท์อย่าโทรหาฉันพี่น้องครับนั่นไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงยินดีที่จะออกไปตอนเที่ยงคืนไปเยี่ยมคนที่ตกทุกข์ได้ยากผมเคยครั้งหนึ่งมีลูกแกะคนหนึ่งถูกจับเข้าคุกนะผมกับจันดาต้องวิ่งรถออกไปไปเยี่ยมเขาที่คุกตอน11โมงเพราะว่าเขาพบความยากลำบากเห็นไหมครับเราไม่ดูเวลาเรายอมเสียสละชีวิตของเรายอมเหนื่อยยากกลับมาพักก็ไม่เป็นไรแต่ตอนที่ต้องเสียสละเวลาเสียสละเงินทองเราก็ยินดีนะครับผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมจะแสวงหาชื่อเสียงตำแหน่งแล้วก็สนใจอย่างเดียวว่าฉันจะดังแค่ไหนฉันจะดีแค่ไหนปฏิบัติต่อฝูงแกะที่จะเอาเปรียบใช้ฝูงแกะเป็นเครื่องมือของตัวเองนะครับในหนังสือเยเรมีบทที่10ข้อ21บอกว่าเยเรมีบทที่10ข้อ21เพราะว่าผู้เลี้ยงแกะก็โฉดก็คือใจร้ายไม่ดีและไม่ได้เสาะหาพระเยโฮวาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้จำเริญขึ้นและฝูงแกะทั้งหลายของเขาก็กระจัดกระจายไปนี่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ไม่แสวงหาพระเจ้ารับใช้ด้วยกำลังของตัวเองด้วยวิธีของตัวเองไม่ได้อธิษฐานขอทิศทางจากพระเจ้าใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้วิธีของมนุษย์ใช้ระบบของโลกนี้ลูกแกะบาดเจ็บก็ไม่เป็นไรเล่นการเมืองในโบสถ์แทนที่จะถามพระเจ้าว่าควรจะทำยังไงโอ้คนนี้รวยฉันต้องให้ตำแหน่งก่อนคนนี้จนฉันไม่เอาโอ้คนนั้นดังในสังคมเป็นไฮโซฉันต้องแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้นำคือว่าไม่เคยปรึกษาพระเจ้ามองแต่เรื่องการเมืองและเหตุผลของโลกนี้เล่นพวกแบ่งพวกแบ่งเราในโบสถ์ไม่ได้เด็ดขาดผมกับจันดาในโบสถ์ผมไม่มีการเมืองทุกคนเท่ากันหมดไม่ดูเรื่องฐานะตำแหน่งผิวพรรณชื่อเสียงอะไรทั้งนั้นเพราะเราต้องรักลูกแกะทุกคนเหมือนกันหมดผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมนี้เขาไม่ปรึกษาพระเจ้าเขาไม่อธิษฐานไม่ขอคำตอบจากพระเจ้าและปรากฏว่าลูกแกะก็เลยไม่จำเริญขึ้นติดแป๊กอยู่งั้นน่ะลูกแกะบาดเจ็บกันเป็นแถวไม่เจริญโตฝ่ายวิญญาณนี่แหละคือผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมนะครับผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมนั้นเวลาลูกแกะทำผิดก็ไม่ตักเตือนว่ากล่าวสมมติว่าเห็นมีการนินทากันในโบสถ์มีการพูดจาแดกดันกันในโบสถ์มีการทำอะไรเป็นเรื่องเนื้อหนังในโบสถ์แทนที่จะเรียกมาตักเตือนไม่ตักเตือนปล่อยไปไม่เป็นไรเดี๋ยวตักเตือนกูออกจากโบสถ์เดี๋ยวเสียเงิน10ลดไปอีกปีนึง 3,000 บาทไม่เอาเก็บไว้ก่อนจะตักเตือนเลยพี่น้องครับถ้าท่านมาอยู่โบสถ์ผมนะขอโทษนะครับผมไม่แคร์หรอกเงินท่านอ่ะผมเรียกท่านมาตักเตือนท่านจะออกก็ออกไปมีคนออกไปเยอะแล้วด้วยโบสถ์ผมอ่ะพอเรียกมาตักเตือนออกเลยวันอาทิตย์ต่อมาเวลาผมออกไปเลยเขาไม่สนใจแล้วเพราะโดนผมเตือนโดนอาจารย์ดาเตือนผมไม่ยอมใครทั้งนั้นเพราะผมถือว่าถ้าคนมาทำบ้าๆบอๆในโบสถ์ผมกำลังเปิดประตูให้ผีมันเข้ามาในโบสถ์หนึ่งสองผมกำลังยอมให้งานฝ่ายเนื้อหนังมามีอิทธิพลในโบสถ์ผมอยากจะสร้างโบสถ์ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่สร้างโบสถ์ฝ่ายเนื้อหนังนั้นถ้าใครมาในโบสถ์ผมแล้วมาทำอะไรฝ่ายเนื้อหนังผมเรียกมาเตือนผมไม่กลัวไม่พอใจก็ออกไปเสียเขาหนึ่งคนดีกว่าเสียอีก30คนที่โดนเขามีอิทธิพลเอาความไม่ดีเข้าไปในชีวิตของคนเหล่านั้นผมไม่ยอมเด็ดขาดนี่โบสถ์ผมนะครับโบสถ์ของท่านผมสั่งไม่ได้ว่าจะทำยังไงนะครับแต่ผมเป็นคนที่เอาจริงมากเรื่องนี้ผมไม่ยอมให้ใครมาบ้าๆบอๆในโบสถ์ผมเด็ดขาดนะครับเราต้องปฏิบัติต่อคนด้วยความยุติธรรมผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมไม่ยุติธรรมเล่นพวกเล่นการเมืองในโบสถ์เลือกที่รักมักที่ชังนะครับ
แล้วก็พยายามทำงานให้น้อยที่สุดเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าที่ดีนั้นจะต้องออกไปหาลูกแกะที่หลงหายไม่ใช่พอคนเขาหลงหายถ้าเขาออกไปเพราะเขาทำบาปเพราะว่าเขาไม่ยอมกลับใจนะเราก็ปล่อยให้พระเจ้าจัดการเขาไปแต่เราก็ยังรักเขาอยู่อาจจะอีเมลไปหาเขาโทรหาเขาพยายามให้เขากลับมาหาพระเจ้าเราไม่ได้ปฏิเสธเขานะครับเราก็ยังรักลูกแกะเหล่านั้นและในที่สุดหวังว่าเขาจะกลับใจก็มีคนนะครับในโบสถ์ผมที่กลับใจแล้วกลับมาหาพระเจ้าเพราะเรายังรักเขาเหมือนเดิมเราอยากให้เขากลับมาไม่อยากให้เขาหลงหายไปแต่ว่าตอนที่เราต้องลงวินัยเขาตอนที่เราต้องตักเตือนเขาเราก็ต้องตักเตือนเราไม่ยอมเหมือนกันนะครับลูกแกะนั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมจะไม่อธิษฐานเผื่อลูกแกะจะไม่สนใจว่าลูกแกะสภาพจะเป็นอย่างไรนะมาถึงจุดนี้ผมก็หวังว่านี่คำสอนนี้ค่อนข้างกินยากหน่อยนะครับอาหารอันนี้คนไม่ชอบฟังแน่ๆเลยเพราะจะโดนหนักแต่ผมว่าผมต้องทำไว้ทิ้งไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตและแม้แต่ตัวผมเองผมก็ต้องถูกพระเจ้ากับพระวิญญาณเตือนอยู่เป็นประจำถูกพระคัมภีร์มาล้างผมอยู่เป็นประจำว่าผมรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องไหมการปฏิบัติตัวของผมในการเป็นสบนั้นถูกต้องหรือเปล่าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผมต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีสบในโลกเยอะแยะมากที่ล้มลงและเริ่มไปผิดทางและทำให้ลูกแกะบาดเจ็บมากมายในโลกนี้ผมขอเป็นผู้เลี้ยงแกะคนหนึ่งในโลกนี้ที่สัญญาต่อพระเจ้าว่าผมจะไม่ขอล้มลงในความบาปและจะเป็นลงเอยด้วยการเป็นผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมที่ทำให้คนของพระเจ้าต้องบาดเจ็บและคนเข้าใจพระเยซูผิดจริงๆแล้วพระเยซูไม่เคยผิดหรอกครับแต่มนุษย์เนี่ยผิดและทำให้คนเข้าใจพระเจ้าผิดเพราะผู้เลี้ยงแกะทำผิดใช่เราตามพระเจ้าเราไม่ได้ตามมนุษย์ก็จริงในภาพหนึ่งแต่ตามแต่ที่มนุษย์คนนั้นตามพระเจ้าแล้วเราถูกเรียกให้อยู่กับมนุษย์คนนั้นเรายังต้องเชื่อฟังมนุษย์คนนั้นอยู่อาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ1ว่าไงครับจงตามอย่างข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าตามอย่างพระคริสต์ Follow me as I follow Christ หน้าที่ของผู้เลี้ยงแกะ The job of the shepherdsis to follow the chief shepherds the chief shepherd the lord jesus christ หน้าที่ของพวกเราที่คนที่เป็นผู้นำที่ติดตามที่เลี้ยงดูลูกแกะให้ตามท่านต้องตามรอยพระบาทของพระเยซูและหน้าที่ผมที่นำท่านก็เหมือนกันคือผมต้องเป็นตัวอย่างที่ท่านจะเห็นพระคริสต์ในตัวผมเพราะเราไม่เห็นพระเยซูจริงไหมครับเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาที่จะทำงานในชีวิตของพวกเราที่เราจะเป็นเหมือนพระคริสต์และเราจะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่พระองค์พอพระทัยได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมบนศีรษะของเราเมื่อวันเราไปพบพระองค์ที่สวรรค์และที่พระที่นั่งพระบัลลังก์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์สร้างเรียกเลือกผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงสำหรับคนไทยคนลาวในยุคนี้คนเขมรในยุคนี้และแน่นอนชาติต่างๆในโลกนี้มากมายคนญี่ปุ่นคนอเมริกันคนจีนในทุกประเทศจะมีผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเป็นล้านๆคนที่จะมีคนนับพันล้านคนมาหาพระเจ้าได้เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนอยากพูดต่อนิดนึงว่าการเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้านั้นเป็นสิทธิพิเศษจริงๆนะครับพระเจ้าให้ความไว้วางใจเราดูแลคนของพระองค์ไม่ใช่คนของเรานะครับผมพูดย้ำอีกทีนึงสมาชิกไม่ใช่คนของเราเป็นคนของพระเจ้าพระองค์ฝากเราดูและผู้เลี้ยงแกะที่ถูกต้องเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อในการดูแลสิ่งที่พระเจ้าฝากให้เราดูอยากหนุนใจใ
ขาไม่ใช่สมบัติของเราเขาเป็นของพระเจ้าเราต้องทนุถนอมเขาดูแลเขาอย่างดีสัตย์ซื่อและถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่เราจะทำให้ดีที่สุดให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมนไหมครับ Do the best you can for our God and for His people นะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องได้เรียนอะไรบางอย่างใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราพบกันในคำสอนตอนต่อไปนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าได้ตรัสกับพี่น้องหลายเรื่องในวันนี้นะครับและทรงสอนพี่น้องความจริงหลายประการผมขออธิษฐานให้พระพรของพระเจ้าไหลมาเทมาไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนขอพระพรของพระเจ้าอยู่กับท่านที่นั่นขอพระองค์ทรงล้อมรอบพี่น้องด้วยความโปรดปรานของพระองค์อวยพรท่านอวยพรครอบครัวของท่านคริสตจักรของท่านและอวยพรการงานของท่านและการรับใช้ของท่านนะครับและพบกันใหม่ในคำสอนครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ